แฟนๆตกใจเอมมี่แม็กซิมโพสต์ภาพร้องไห้หนักลงในไอจีทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจสำหรับสาวเอมมี่แม็กซิมโพสต์ภาพร้องไห้หนักลงในไอจีโดยเป็นข้อความระบายความอัดอั้นตันใจโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าตอนนี้ทำงานหาเงินประกันตัวก็หนักมากแล้วการศึกษาก็มีแยกแยะด้วยใครติดใครไปทวงกันเราเองอย่ามาทำนิสัยแบบนี้เอาเงินคนอื่นไปแล้วไม่ทำงานแถมขอเบิกก่อนด้วยนะเรียกได้ว่าเธอนั้นโพสต์ระบายอย่างยาวเหยียดเลยล่ะค่ะคงเป็นเพราะว่าเธอคงจะอัดอั้นตันใจมานานแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามบาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ